ื่อกี้นะคะเรายังเดินเล่นอยู่ในสวนจังหวัดราชบุรีนะคะได้ชิมทุเรียนในสวนกันไปแล้วแต่ตอนนี้ค่ะแพมพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นช็อปสินค้าคุณภาพผลไม้เกรดพรีเมียมที่งานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC ค่ะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็ได้ยกทัพผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนนะคะซึ่งเป็นผลไม้สดตามฤดูกาลและมีผลไม้แปรรูปด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรและก็ชาวสวนค่ะถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะมาอุดหนุนกันได้เลยวันนี้นะคะมีมาจำหน่ายที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3ค่ะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง28มิถุนายนเลยค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะนอกจากนี้นะคะในอาทิตย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนจุดขายไปเรื่อยๆเลยนะคะสามารถมาอัปเดตได้ในรายการของเราเลยค่ะซึ่งเราก็จะมาบอกพิกัดนะคะแล้วก็จุดขายสินค้าแบบนี้นะคะก็จะมีจำหน่ายจนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มาจะเสียใจมากเพราะว่าผลไม้ของเขามีคุณภาพราคาดีแล้วก็สามารถชิมได้ก่อนซื้ออีกด้วยค่ะนี่ลูกค้ามุงกันใหญ่เลยเห็นไหมตอนนี้ก็มาเจอลูกค้าคนสวยนะคะก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะวันนี้มาอุดหนุนทุเรียนหรือว่ามังคุดคะทุเรียนค่ะค่ะได้ทราบข่าวพิกัดการขายที่นี่มาจากที่ไหนคะก็เดินมาแล้วก็เห็นป้ายแล้วทำไมถึงสนใจทุเรียนในโครงการนี้คะดูภูใหญ่ค่ะภูใหญ่กว่าที่เคยเห็นตามตลาดและราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาก็โอเคค่ะโอเคค่ะยังไงก็ให้พี่ลองชิมก่อนได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะคะที่เห็นถึงคุณภาพของผลไม้ของเราแล้วก็มาอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทยค่ะมาซื้อกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับรณรงค์บริโภคผลไม้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยได้มีการเคาะมาตรการเอาไว้นะครับสำหรับมาตรการผลไม้ถึง6มาตรการ25แนวทางนะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในมาตรการที่เราเข้ามารณรงค์บริโภคนะครับเพื่อที่จะยกราคานะครับผลไม้นะครับในช่วงต้นฤดูนะครับไม่ให้ราคาตกต่ำนะครับและปีนี้นะครับทุเรียนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกสินค้าหนึ่งนะครับสำหรับผลไม้นะครับทุเรียนราคาดีมาติดต่อต่อเนื่องนะครับแล้วปีนี้ก็ยังดีต่อไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุเรียนในส่วนของภาพรวมเองนะครับก็มีทั้งหมด 1.5 ล้านตันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของทางใต้ประมาณ 700,000 ตันซึ่งในส่วนของตะวันออกนั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าปิดนะครับในส่วนของตะวันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปหาทุเรียนตะวันออกไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เป็นทุเรียนใต้นะครับมีอยู่ประมาณ 700,000 ตันและตอนนี้ออกมาถึง 30% แล้วนะครับราคาก็ยังดีอยู่ครับตอนนี้ราคาเกรดส่งออกนะครับเฉลี่ยอยู่ที่145บาทถึง150บาทโดยประมาณนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเลยนะครับปีที่ผ่านมาก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับแล้วก็ที่ทางใต้เองนะครับก็อยู่ที่120บาทนะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับค่อนข้างเยอะแต่ทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรามีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนะครับซึ่งเราก็จะมีจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับไปในทุกๆจุดนะครับตอนนี้เราวางเป้าหมายนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆกว่า200จุดนะครับทั่วประเทศนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้นะครับเราบริโภคผลไม้ไทยนะครับเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวสวนด้วยนะครับผลไม้ที่นี่เขามีเติมตลอดไม่ต้องกังวลว่าจะหมดนะคะมาช่วงเวลาไหนก็จะได้ผลไม้เกรดดีคุณภาพแบบนี้ไปทานแน่นอนใครที่สามารถแวะมาได้ก็มาอุดหนุนกันได้เลยค่ะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3ค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับโครงการ Thai Food Festival 2024 by MOC นะคะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะของผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติและในไทยด้วยกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าราคาที่นี่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณภาพดีมากๆวันนี้ก็เลยอุดหนุนกลับบ้านไปสักหน่อยค่ะนี่มังคุดค่ะกิโลละ60บาทเท่านั้นนะคะและทุเรียนค่ะเกรดพรีเมียมแบบนี้กิโลละ180บาทอ่ะทุกคนไปซื้อได้ไงอ่ะไปก่อนนะ